นะตัวพี่หน่อยสวัสดีครับผมอิทธิฤทธิ์ก้าวสำเร็จครับครั้งนี้เราซ้อมมากี่วันก็2อาทิตย์เล่นมา2อาทิตย์ได้แต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายก้าวสำเร็จครับอยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้ประกอบการอย่างนี้นะมีเลอพงมีบินแล้วก็เผื่อพี่ๆน้องๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว20ครับเราสูงเท่าไหร่165ได้เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเดชใช่ครับหรือเจ้ากิติชัยเคยต่อยไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะใช่แล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อเขาไหมยังก็ศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์ฝีมือได้แล้ววันนี้เราจะวางเกมว่าไงดีก็ฝีมือมันจะก็ต่อยตามสไตล์เรานะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขเอาล่าสุดเราต่อยไปที่ที่วันเด็กวันวันที่อะไรนะ13ที่13เดือนที่แล้วชนะเพชรชัยนาทอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับปล่อยต่อยก็ชนะมาเนาะแล้ววันนี้ก็มาช่างต่อยวันนี้ต่อยที่เวท118ใช่แล้วต่อยเขา2ปอนด์ด้วยใช่ครับไหวไหมไหวครับแล้วเมื่อเช้านี้เหยียบตัวช่างแล้วเป็นไงพอดีครับพอดีเลยร่างกายก็ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชนะกับไฟเหมือนเดิมไฟที่เราคุมมากี่กิโลครับประมาณ5โลได้5โลได้แล้วต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณหลักร้อยไฟได้หลักร้อยบวกเนาะอ่ะเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ฝากช่วยเชียร์ชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็ FC ก้าวสำเร็จด้วยครับโอเควันนี้โชคดีครับผมขอบใจมากอ้าวแนะนำตัวสวัสดีครับผมเดชกอพงมอนครับวันนี้ร้อยเท่าไรเนี่ย120ครับโอ้ยต่อเขาได้2ปอนด์ในเรานี่ครับวันนี้เจอกับอิทธิฤทธิ์เคยชกไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นไหมก็เขาเป็นมวยสไตล์ยังไงแบบไหนมวยฝีมือครับของเราประเภทเข่าเข่าเราซ้อมอยู่ที่สอพงมอนครับกี่วันรอบนี้2อาทิตย์กว่า2อาทิตย์กว่านี่ขึ้นมากี่วันแล้วขึ้นมา2วันแล้วครับ2 3วันแล้วนะครับผลงานล่าสุดเป็นไงชนะน็อกขอทองแล้ว99แล้วชนะใครอีกแพ้โชคคุณชนเล็กสอคุณเชื้ออ๋อ3ไฟนี่แพ้กี่ไฟแพ้ไฟเดียววันนี้120นี่เวทนี่มันใหญ่ไปไหมหรือพอดีพอดีครับพอดีนะเราสูงเท่าไหร่169ปล่อยปล่อย58 59นี่ร่างกายครับวันนี้เมื่อเช้าเหยียบตาช่างเป็นไงเกินไหมเกินปอนด์ครับเขามีอะไรบ้างหน้ากลัวมาเนี่ยไอ้เจ้าอิทธิฤทธิ์เนี่ยมีแข้งซ้ายแต่เราดูครูคลิปเลยนะมีแข้งถ้าการแข้งได้เนี่ยก็งัดเข่าไปสู้วันนี้นะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสงขลาอ่ะคว้าไปครับเชียร์กันนะครับแฟนครับเจ้าลุงกล้าเจียเดชตัวปงอมรด้วยนะครับเต็มที่นะโอเคครับขอโชคดีน้องชายครับผม